คุณผู้ชมคะช่วงกูรูมืออาชีพนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่กับสาวสวยเธอเก่งๆค่ะคุณผู้ชมคะคุณเนสฮาไทยรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทำไมเธอดูใสดูสวยไปทั้งตัวอย่างนี้เพราะว่าเราจะไม่ยอมนะคะเรื่องความสวยมันทำให้ความมั่นใจเรามีอย่างเนสเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าลองมาเยอะใช้มาเยอะศึกษามาเยอะมากคุณผู้ชมวันนี้ขออนุญาตมาเป็นกูรูเรื่องผิวแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาอยู่ริ้วรอยเริ่มมาแล้วหรือบางคนหูหน้าแห้งมากหรือบางคนรูขุมขนกว้างนะคะบางคนหน้าหมองต่างๆเนี่ยเนทบอกเลยว่าวันนี้จบทุกปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าเนทมีตัวเรียกว่าเป็นเซรั่มพยาเจ้าของคือคุณปัดเป็นเภสัชกรแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานเป็นเจ้าของแบรนด์เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณปัดบอกจะทำเซรั่มทั้งทีใช้กับตัวเองมาแนะนำคุณผู้ชมทำธรรมดาไม่ได้เซรั่มทั่วไปใส่1ใส่2แต่นี่คือเซรั่มไฮยา9ชนิด8โมเลกุลค่ะไม่พอนะคะคุณปัดบอกขอใส่เพิ่มไวท์เทนนิ่งอีก7ชนิดเพิ่มอีกวิตามิน B3 ช่วยให้ผิวมีความแบบว่าดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหมดที่พูดคืออยู่ในนี้แล้วยังมีสารสกัดอีกมากมายนะคะให้อาจารย์ดูนิดนึงเทสเนื้อเซรั่มนี่เวลาใช้นะเราใช้เช้ากับก่อนนอนนะคะให้อาจารย์นี่เห็นไหมลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใสๆแบบนี้แล้วเวลาคุณทานะคะเกลี่ยง่ายมากไม่เหนอะมีความชุ่มชื้นในตัวและสังเกตอะไรรู้ไหมคะเมื่อกี้เนี่ยหยดมาเยอะมากกลิ่นหอมอ่อนๆไหมคะคือไม่ใช่กลิ่นแบบใส่น้ำหอมจนสะดุ้งอ่ะเนี่ยแล้วเวลาทาเห็นไหมคือมันจะมีความแบบเนียนลงไปเลยซึมอันนี้ไม่ใช่การเคลือบนะคะเป็นการซึมลงสู่ผิวสีก็ต่างกันไปเลยจะดูสิมันจะมีความแบบเหมือนอย่างที่บอกคือชุ่มชื้นอันนี้คือเราสัมผัสได้ไม่เหนอะนะคะแล้วก็เรื่องของความเงาเห็นไหมคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยหน้าอย่างตัวเนสดีกว่าอาจารย์ใช้เช้ากับก่อนนอนต่อเนื่องแบบนี้นะคะคือความรู้สึกเนสวัย40ค่ะคุณผู้ชมรู้สึกเลยว่าพอเราใช้นะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนตีนกาเนี่ยไอ้พวกหางตาลิ้วล่องน้ำลึกต่างๆเยอะมากแล้วพอเราใช้ไปเรื่อยๆอย่างตรงไหนที่มีปัญหาเราทำอย่างนี้นะคะทำอย่างเงี้ยโปะไปเรื่อยๆโปะไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเชื่อไหมมันค่อยๆแลดูตื้นขึ้นไม่พอผิวเนสเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงเนสเป็นสิวหนักแล้วก็มีเรื่องของแบบรอยแดงรอยดำเยอะมากเนสลองใช้คุณผู้ชมใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพวกรอยต่างๆมันแลดูเรียกว่ากระจ่างใสขึ้นคุณผู้ชมอันเนี้ยอินมากอยากให้คุณผู้ชมได้ลองนะคะเดี๋ยวไม่รู้นะคะครั้งแรกที่ใช้รู้สึกว่าสัมผัสมันดูดีขึ้นใช่ใช่มันไม่เหนียวเหนอะหนามันไม่เกิดความรู้สึกแล้วก็ไม่มีความรู้สึกมันวูบว่าเหมือนเป็นเคมีอะไรใช้ไปเรื่อยๆมันน่าจะผลดีใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งวันนี้อาจารย์สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าคือโปรโมชั่นแต่ฉันก็สงสัยนะถ้าไม่มีโปรคงซื้อไม่ได้แน่เลยของดีแต่ไม่รู้กี่อย่างอยู่ในขวดนี้ต้องแพงไทยาเก้าชนิดแปดโมเลกุลไทยาใส่ถึง9ชนิด8โมเลกุลยังไม่พอไวท์เทนนิ่งอีก7ชนิดนะคะวันนี้ให้คุณผู้ชมจ่ายแบบตกใจเลยปกติเท่าไหร่อ่ะปกติเนี่ยคือต้องบอกอย่างนี้วันนี้เนี่ยขออนุญาตนำมาเป็นเซตคู่นะคะก็คือบำรุงแล้วด้วยไฮยาตัวนี้เซรั่มไฮยาเราขออนุญาตคุณผู้ชมต้องปกป้องด้วยเรามีกันแดดตัวนี้ซึ่งกันแดดตัวนี้นวัตกรรมไฮบริดเหมือนเนื้อเป็นแบบลักษณะของใยไหมอ่ะนิดนึงนี่ไงอาจารย์อยากลองนะคะไม่คือตอนแรกแล้วเราใช้อันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ทากันแดดบริเวณนี้นี่เกลี่ยเห็นไหมคะอาจารย์แล้วตัวนี้คุณปัดเขามีการปรับสูตรสีผิวเห็นไหมคะขอโทษนะคะนี่คุณบีบเยอะเกินไปนิดเดียวจุดเดียวก็ได้ทั้งหน้าแล้วนะแล้วอย่างที่บอกคุณปัดเนี่ยปรับพัฒนาสูตรจนเข้ากับผิวคนไทยไม่วอกไม่ลอยเหนอะไหมคะอาจารย์ไม่แห้งแล้วนั่นไงไม่เหนอะเลยแล้วตัวนี้นะอย่างวันธรรมดาของเนสไม่อยากจะเมาทาปุ๊บกันแดดเซรั่มนี้ใช่ไหมคะกันแดดนี้คู่การทาปากเขียนคิ้วออกบ้านเลยมีแต่คนทักจริงเพราะว่าหน้ามันจะมีความโกลแบบวาวๆเหมือนสาวเกาหลีอะโปรเธอเท่าไหร่พูดดีกว่าบอกเลยนะคะวันนี้จัดเป็นเซตคู่นะคะก็คือเซรั่มไฮยาคู่กับกันแดดซูพรีมไฮยาคู่เนี้ยให้ไป2อย่างละ2จากราคาเต็มนะเกือบ 2,000 วันนี้ให้คุณผู้ชมเหลือ690บาทเดี๋ยวค่ะทั้งหมด4ชิ้นนะ4ชิ้นอย่างละ2เซรั่มไฮยา2ใช้นานมากแล้วก็กันแดดซูพรีมไฮยาอีก2นะคะทั้ง4ชิ้นก็คืออันนี้2อันนี้2เนี่ยจากเกือบ 2,000 เหลือ690คุณผู้ชมรีบกดชิ้นละ100กว่าบาทถูกส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมรีบกดนะคะ0957894939ย้ำเบอร์นะคะ0957894939กดย้ำๆไปด่วนๆเลยหรือไลน์นะคะบางคนบอกว่าแอดไลน์ได้ไหมแอดไปได้เลยนะคะไลน์ก็คือแอดมีแอดนำหน้าแล้วก็เซรีเซ่ขีดล่างไทยแลนด์นะคะหรือสแกน QR code หน้าจอก็ได้นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้แสดงว่าไม่ได้ตั้งใจมาขายแต่อยากให้คุณมีโอกาสลองค่ะย้ำเบอร์ค่ะอาจารย์พูดถูกนะคะเบอร์นี้เลยค่ะคุณผู้ชมขา0957894939นะคะหรือไลน์ไปได้เลยนะคะที่แอดเซรีเซ่ขีดล่างแล้วก็ไทยแลนด์สแกน QR code หน้าจอได้เน็ตย้ำอย่างนี้นะเนื่องจากว่าวันนี้คุณปัดให้มา100ชุดเท่านั้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมสแกน QR code หรือ
แอดไลน์ไปแล้วบอกก่อนเลยบอกแอดมินของเราก่อนเลยจองสิทธิ์ค่ะคุณอยากได้ตัวนี้เซรั่มไฮยาพิมพ์เลยเซรั่มไฮยาเซตนี้เอากี่ชุดว่าไปแต่อย่างที่เราบอกคือหมดเมื่อไหร่คุณไม่ได้ราคานี้จัดเป็นเซตคู่นะคะก็คือเซรั่มไฮยาคู่กับกันแดดสุพรีมไฮยาให้ไป2 อย่างละ2วันนี้คุณปัดให้มา100ชุดเท่านั้นนะคะอยากให้คุณผู้ชมสแกน QR code หรือแอดไลน์ไปแล้วบอกก่อนเลยบอกแอดมินของเราก่อนเลยจองสิทธิ์ค่ะคุณอยากได้ตัวนี้เซรั่มไฮยาพิมพ์เลยเซรั่มไฮยาเซตนี้เอากี่ชุดว่าไปแต่อย่างที่เราบอกคือหมดเมื่อไหร่คุณไม่ได้ราคานี้ย้ำเลยนะคะ690บาทเท่านั้นจาก 1,980 ไม่ต้องจ่ายวันนี้คุณปัดให้ไปเลย690ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเบอร์นี้0957894939ค่ะเดนคงโทรไม่ทันเดนขอที่ใช้แล้วอาจารย์โตเซนี่อะคะขอเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรียนได้แล้วคุณผู้ชมอยากได้ต้องรีบยกโทรศัพท์นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะน้องเนสขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะนั่งยกโทรศัพท์แล้วก็ดูโทรทัศน์ไปด้วยช่วงหน้านะคะนานากับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะคะนานาอยู่กับเท็ดดี้ค่ะวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอเทศกาลสำคัญอีกหนึ่งเทศกาลเนาะคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยนะคะมีตัวเอกของเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยนอกเหนือจากของที่เราใช้ไหว้พวกเครื่องสำอางเครื่องหอมต่างๆแล้วขนมที่ใช้ไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นสตอรี่ที่เรียกได้ว่าอยู่มายาวนานเลยนะขนมไหว้พระจันทร์ในประเทศไทยเนี่ยมีดังๆอยู่หลายเจ้าเลยแหละแต่เราเชื่อนะว่าไหว้พระจันทร์แบบขนมไหว้พระจันทร์แบบออริจินอลเนี่ยของอาจารย์เมย์ต้องติดหนึ่งในนั้นน่ะไอ้ย่าเพราะว่าเขาอร่อยจริงๆนะครับแล้วเป็นต้นตำรับเลยใช่นะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราสองคนก็เลยขออนุญาตมานำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรของคุณแม่ค่ะ2ตัว2ตัวนี้ไม่ได้มาทำให้คุณชิมนะวันนี้แต่วันนี้มาชวนคุณทำขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับไปด้วยกันค่ะครับวันนี้นะคะที่บ้านของเราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับอาจารย์เมย์เนี่ยเปิดคลาสสอนทำขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ค่ะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ของเรามีทั้งหมด2หลักสูตรหลักสูตรที่1ของนานาเป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบนะคะเป็นแบบต้นตำรับเลย4ตัวตรงหน้าตรงนี้และตรงหน้าเท็ดดี้เนี่ยนะคะเป็นขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบขี่ม้านั่นเองค่ะเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบต้นตำรับของเราเป็นแบบอบนะคะเรามีทั้งหมด4ไส้เราสอนคุณทำ4ไส้เลยคาแรคเตอร์ของเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ที่ดีเนี่ยนะคะถ้าเป็นเปี๊ยะแบบอบเนี่ยนะพาวมาเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องมองสิ่งแรกเลยเนี่ยคือสีที่สวยเปี๊ยะข้างนอกต้องเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ครับข้อที่2ไส้ต้องหนาแป้งต้องบางแป้งยิ่งบางเท่าไหร่แปลว่าคนทำมีฝีมือมากเท่านั้นนอกเหนือจากฝีมือแล้วสูตรแป้งต้องดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูตรแป้งไม่ดีห่อยังไงก็ไม่ได้ครับผมนอกเหนือจากนั้นแล้วไส้ทั้งหมด4ไส้วันนี้เนี่ยนะคะเป็นไส้แบบพรีเมียมที่เรียกได้ว่าพูดถึงเปี๊ยะไหว้พระจันทร์4ไส้นี้จะเป็น4ไส้ท็อปฮิตเลยไส้ที่1คือโง่ยิ้งโง่ยิ้งเนี่ยคือตัวรวมถั่วต่างๆนอกเหนือจากโง่ยิ้งแล้วเนี่ยนะไส้ทุเรียนทุเรียนนี่เป็นอีกหนึ่งไส้ที่หลายๆคนที่ชอบกินเนี่ยนะจะมาบอกเลยว่าทุเรียนต้องอร่อยทุเรียนต้องอร่อยอร่อยยังไงมาดูวิธีการทำกับอาจารย์เมย์ไปด้วยกันส่วนไส้ถั่วโอ้โหหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าไส้ถั่วเป็นไส้พื้นฐานกินง่ายแจกใครใครก็กินและไส้สุดท้ายคือเม็ดบัวนั่นเองวันนี้อาจารย์เมย์สอนทั้งหมด4ไส้เป็นเปี๊ยะไหว้พระจันทร์แบบอบเรียกได้ว่าเรียน4ไส้นี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะรับรองเลยว่าคุณเนี่ยจะเป็นกูรูด้านการทำเปี๊ยะแบบอบเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมเรียนแค่เปี๊ยะแบบอบต้นตำรับอย่างเดียวผมว่ามันก็กระไรอยู่ครับนี่แนะนำจริงๆเพราะว่าเป็นเปี๊ยะสมัยใหม่นะครับอันนี้เปี๊ยะไหว้พระจันทร์หิมะข้างนอกนุ่มๆนะครับข้างในกัดไปเจอไส้เต็มๆคำของผมมีไส้อะไรบ้างนะครับแน่นอนเลยนะครับขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ต้องมีไส้ถั่วนะครับเป็นอันดับแรกเลยอันที่สองไส้เผือกแล้วก็ไส้งาดำแล้วก็ทุเรียนจะเป็นไส้ที่แบบเป็นไส้กวนผลไม้กวนเวลาทานจะได้ทานง่ายอ่ะราคาน่าตกใจมากๆเมื่อกี้นายถามเท็ดดี้อยู่เลยว่าจะขายราคานี้จริงๆหรอเพราะเป็นราคาที่ขายมาตั้งแต่ตอนเราเด็กๆจนโตเนาะครับอาจารย์เมย์ไม่ยอมขึ้นราคาเลยค่ะบอกว่าอยากสอนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาคอร์ส 6,500 บาทเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครเรียน2คอร์สพร้อมกันเนี่ยนะคะจะเหลือ 10,000 บาท2คอร์สค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆคุ้มมากๆครับถ้าใครสมัครเรียนนะคะสามารถสมัครเรียนได้เลยตอนนี้เลยเพราะว่าเปิดรับเนี่ยนะเพียงแค่ไม่กี่รอบเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0922658968หรือขึ้นทางช่องทางออนไลน์นี้ได้เลยเช่นกันจ้ะและสำหรับวันนี้นะครับคุกกิ้งกูรูก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาแล้วก็เชฟประจวบนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เชฟจะเอา
แกงมัสมั่นของเราเนี่ยนะมาผัดกับข้าวแล้วก็มาชุบแป้งทอดค่ะน้ำมันเริ่มร้อนใส่ข้าวของเราลงไปถ้าแช่แข็งก็จะง่ายกับการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะเอาละสีสวยแบบนี้จัดข้าวแกงมัสมั่นทอดของเราลงจานเสิร์ฟนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกับเมนูข้าวแกงมัสมั่นทอดของเชฟประจวบค่ะ